สวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วนะคะพอดีมีน้องเขาขอมาเนาะแล้วเมื่อวานก็ดูได้ซื้อแกคือเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคงจะจามแน่ถ้าไม่ถ่ายไม่เป็นนะคะพอจับกล้องปุ๊บรัดเป็นปั๊บเลยนะทุกคนนะรัดนะคะก็นี่มีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะเดี๋ยวขอวางน้ำจิ้มตรงนี้นะแล้วก็มีน้องปูอันนี้คือปูขนนะคะไปซื้อมาเมื่อวานนะปูขนของฮอกไกโดนะคะถามราคาว่าแพงไหมมันลดราคารัฐก็ไม่รู้เหมือนกันเขานึ่งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าใครที่มาญี่ปุ่นอ่ะอยากลองดูว่ามีไหมแต่ก็ไม่ได้มีทุกวันนะคะมันมีแค่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นเขาเขียนไว้นะมันมีแบบนึ่งให้เราแล้วไปโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องมีกันไกลอ่ะนะปูขนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วไม่ได้ทานนานมากเลยนะรัฐซื้อมา2ตัวนะคะ2ตัวนี้ก็ตกอยู่เกือบพันนะคะเกือบพันบาทบ้านเรานะแต่ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงมากนะคะเพราะหนักมากปูขนเนี่ยถ้าหนักอ่ะเราจะรู้ว่าข้างในเดี๋ยวรัดลองแกะดูนะแล้วก็จะมาเห็นพร้อมทุกคนนะคะทำไมถึงชื่อปูขนอย่าถามว้าวดูดีข้างในจุกค่ะจุกมันจุกเลยนี่เดี๋ยวรัดเอาช้อนก่อนรัดลืมนะคะอุ้ย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 ต้องรออุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้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 ยมันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเพลงอ่ะคนละเรื่องอ่ะนี่ค่ะเขามีรสชาติอยู่แล้วนะบางครั้งนะคะไม่ต้องใช้น้ำจิ้มก็ได้ตรงกระดองเนี่ยเขาจะเกี่ยวมาแล้วก็ใส่สาเกนะมันนะคะ ใครคิดแช่งรัดในใจหรือเปล่าว่ารัดกินคนเดียวมานะคะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มใส่ลงไปนะคะแล้วก็มันปลูค่ะโอ้อร่อยอ่ะนี่อาหารเช้านะนี่อาหารเช้าเลยเนาะอันนี้มันนะคะปูขนตัวเล็กแต่ว่าจะมีเนื้อเยอะกว่าทาราบะในความรู้สึกเรานะเพราะว่าทาราบะตรงกระดองเขาไม่มีอะไรนะคะก็มีมันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ปูขนเนี่ยเนื้อเขาจะแน่นมากเดี๋ยวเราให้ดูมันเต็มอ่ะคือไข่อะค่ะนัดเจอไข่นะเจอปูไข่ใช่ไหมนี่อุ้ยเดือดดอยแล้วก็น้ำจิ้มมาเดี๋ยวให้ดูคือมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อเหมือนกล้ามจะแข็งนิดๆนะเมื่อกี้นะเขาเรียกอะไรนะไม่รู้อะไม่ค่อยกินปูเท่าไหร่นะคะนี่ปีละครั้งแต่อร่อยมากทุกคนนี่คือมันไม่เห็นนะอร่อยตรงนี้ก็ยังไม่หมดนะคะตรงนี้ก็ยังไม่หมดนะยังเต็มอยู่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็เอามาจิ้มน้ำจิ้มแล้วเราก็มาดูที่ตัวกันอันนี้เดาเอาว่าคงจะเป็นตัวเมียนะดูอีกคิดว่านะดูปูไม่เป็นนะคะเก็บแต่คิดว่าใช่ไม่รู้ปูขนเป็นไงทำไมถึงชื่อปูขนเพราะขนเยอะมากนะทุกคนเนี่ยขนเขาเต็มเลยนะคะเนี่ยตรงนี้มีขนหมดเลยเนี่ยที่ดำๆแต่เป็นคนไม่ชอบคนมีขนนะเอาคืออะไร เป็นคนไม่ชอบคนมีหนวดนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันมันจะกระเดี่ยมอู้โอ้ยเนื้อแน่นมากค่ะเดี๋ยวเราให้ดูความแน่นของเนื้อแน่นมากๆไอ้ขาวจั่วนี่เนื้อหมดเลยนะแล้วกินยากตรงนี้นิดนึงตรงก้างเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเขาจะมีที่แกะปูนะคะรัดก็รัดว่ารัดมีนะแต่รัดไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะไม่ได้เตรียมก่อนนะหาก็คงใช้เวลานะใช้กรรไกรเลยค่ะนี่ตัดนะคะนี่ตัดเข้าตรงเนี้ยตรงกล้ามเขาเนี้ยตรงมันจะนิ่มใช่ไหมคะรัดก็ไม่รู้รัดตัดถูกไหมคิดว่าถูกนะมาดูการกินน้องเขาขอคลิปยาวๆนะถ้าใครไม่ชอบกินปูก็ผ่านนะคะแต่นี่มันเป็นปูขนที่แบบโอ้โหไม่ต้องบอกเลยอะมันต้องซูดนะเพราะเนื้อมันอยู่ข้างในนะคะอร่อยอ่ะอร่อยมากกินปูต้องใช้มือนะคะทานปูต้องใช้มือนะคะทุกคนมันถึงจะแซ่บนี่เนื้อมันนะแต่ก็คิดถึงปูมาบ้านเรานะอร่อยมันมีที่แคบปูแต่ว่าเราจะตัดแล้วใช่ไหมมันก็จะแกะง่ายนี่เนื้อ
อร่อยอร่อยมากท้องร้องอ่ะคืออะไรเนื้อไงเนื้อหวานค่ะเนื้อหวานโชคดีที่ไม่ต้องมาต้มเองนะถ้าทำเองก็คงจะทำไม่ออกมาไม่ดีขนาดนี้เนื้อตรงนี้เยอะบอกเลยแล้วเนื้อก็หวานค่ะเขาเนื้อเขาจะแน่นนะคะไม่มันจะไม่มันจะนี่เหมือนปูม้าไหมไม่เหมือนเนื้อแน่นกว่าเนื้อมีความรู้สึกแน่นกว่าเพราะว่าปูม้ารัดต้มไม่เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะราคาอาจจะดีนิดนึงแต่ว่าอร่อยอร่อยจริงๆค่ะคุ้มอ่ะนัดบอกเลยแล้วซื้อมาตัวหนึ่งก็เกือบ500เนาะก็ประมาณนั้นนะรวมภาษีด้วยอะไรด้วยเนาะก็500อ่ะตกแล้วตัวละประมาณ500บาทนะคะเดี๋ยวทุกคนจะถามราคาไม่ได้กินประจำนะคะไม่ได้กินบ่อยนะเดี๋ยวปูก็จะเริ่มออกเรื่อยๆนะคะหน้าหนาวญี่ปุ่นเนาะแต่ที่นี่เขาไม่มีว่าซื้อแล้วทำให้เรากินไงหมายถึงเหมือนบ้านเราเนี่ยจะมีปิ้งย่างให้อะไรแบบเนี้ยแต่ญี่ปุ่นนี่ไม่มีแต่ว่ารับโชคดีรับไปเจอที่เขานึ่งไว้แล้วนะคะนี่แล้วก็อร่อยมากมือเปื้อนผมก็ล่วงมาหาอุ้ยทำยังไงเดี๋ยวกินหมดชิ้นนี้แหละเดี๋ยวไปนั่งแท้ต่อในไลฟ์สดดีกว่าอันนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวทุกคนจะหาว่ารัดใจดำกินไม่เรียกแล้วเรียกแล้วนะ7 นาทีแล้วหรอเรากินให้หมดอร่อยมากกินอยู่คนเดียวนะไม่กลัวนะคะไม่กลัวใครจะว่าสกปรกสกปรกสกปรกกินปูต้องเป็นแบบนี้นะคะไปกินในห้างหรือในห้างในภัตตาคารที่เราเคยไปกินกับคุณโรสเนี่ยก็กินแบบนี้เต็มไปหมดมือนี่เลอะไปหมดนะคะแต่เขาไม่ได้มาว่านี่เอาเนื้อออกมันจะมีช้อนที่แคปปูให้เดี๋ยวเราไปหาก่อนไม่รู้จะเจอไหมโอเคนะคะเดี๋ยวกินหมดนี่ก่อนขออีกคำหนึ่งแถมเราไปเจอกันไปกินกันในไลฟ์สดนะใครที่อยากลองชิมนะคะแนะนำนะปูขนก็อร่อยมากนะคะชื่อปูขนนะคะเค็กคานินะภาษาญี่ปุ่นนะเป็นอะไรที่แซ่บมากนะคะบอกเลยว่าแซ่บจริงๆอันนี้เราไปซื้อมาจากตลาดเวโนะนะคะไม่ใช่เวโนะอเมโยโกนะคะติดกับสถานีรถไฟเวโนะนะป้ายหนึ่งโอเคนะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วกด Subscribe ให้รัดนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ยังเข้ามารับชมนะรัดก็ยังเป็นรัดคนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งนิดนึงมีเรื่องที่จะต้องทำงานไม่ได้ทำก็จริงแต่มีเรื่องอื่นที่ต้องทำนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอรัดนะคะตอนนี้ช่วงเย็นเนาะของญี่ปุ่นนะรัดก็หลังจากที่ไลฟ์เสร็จนะคะแล้วก็ออกไปซื้อของมาแล้วปูขนน่ะตอนแรกรัดว่ารัดจะลงปูขนนะคะเขาเรียกปูขนเนาะอย่างเดียวแหละกินไปแล้วนะเมื่อเช้านี้ก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้คือปูขนนะอร่อยมากรัดทานไปแล้วนะคะก็เหลือไปตัวนึงแล้วรัดก็ไปได้ปูม้ามาทุกคนตัวใหญ่มากบอกเลยเนี่ยใหญ่กว่าหน้ารัดอ่ะคือตัวใหญ่จริงๆค่ะตัวนึงประมาณครึ่งกิโลเลยมั้งเนี่ยความใหญ่แล้วรัดไปได้มา3 ตัวนะคะอันนี้เจอแบบตัวใหญ่นี่แล้วรัดก็ดูให้ดูมันปูค่ะมันปูสุดๆเลยไหมคือมันเพียบเลยนะทุกคนนะแล้วก็นี่ตอนนี้กำลังคือแกะออกมาก็กำลังจะกินอันนี้คือมันปูนะคะน้ำจิ้มแซ่บๆเมื่อเช้าขอโทษคนที่ยังไม่ได้กินข้าวน้ำจิ้มแซ่บมากจริงๆมีกุ้งด้วยนะแต่แบบไม่เป็นไรกุ้งไว้กินพรุ่งนี้ตอนแรกว่าพรุ่งนี้ก็ได้หยุดอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็โทรมาตามนะครับนี่อันนี้คือมันปูนะคะสุดยอดไหมพูดผิดไข่ปูค่ะใหญ่มากบอกเลยว่าใหญ่มากเวลาเพิ่งรู้ว่าการดูไข่ปูนะคนที่เขาขายเขาเพิ่งบอกเนี่ยไข่ปูนะคะที่ร้านไม่กินสดเพราะว่าพรุ่งนี้ทำงานไงแล้วก็เลยตัดสินใจไข่ปูอ่ะเดี๋ยวให้ดูความเยิ้มๆนี่นะคะแล้วรัดก็เอาน้ำจิ้มราดแล้วก็แซ่บมากไม่เรียกใครไม่ว่านะคะอร่อยจริงๆ
น่าฟินอร่อยมากมากปูหน้านี้ไข่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ใหญ่เลยอะใหญ่มากอันนี้รัดเลือกเอาตัวเล็กสุดนะแล้วก็เยิ้มอะบอกได้เลยเยิ้มเยิ้มไข่ไข่เยิ้มเยิ้มไข่ปูเยิ้มเยิ้มนะคะน้ำจิ้มแซ่บอร่อยอร่อยมากคือปูยังสดอะค่ะปูยังสดแล้วแกะอย่างนี้ออกมานะนี่มีไข่ไหมกันทั้งตรงนี้เนี่ยไข่เยอะมากอร่อยอ่ะบอกเลยฟินฟินฟินโอ้ยหักไม่ได้อ่ะคือโอ้ยดูเนื้อปูกินเลยแซ่บเนื้อปูก็หวานนะแสดงว่าสดจริงโอ้ยเผ็ดด้วยนะคะสุดซ่าสุดซ่านี่คือความเผ็ดโอ้ย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 มันไข่แบบเยิ้มเยิ้มอ่ะแซ่บกินขนาดนี้ได้เหรอล่ะใช่ไหมคือน้องเขาขอมานะก็ไม่อยากจะขัดแรงนะคะขัดแรงศรัทธานะคะเนื้อปูก็ไม่แข็งมากนะคะกำลังอร่อยนี่นี่คือมันนะคะยังไม่ใช่มันพูดผิดละไข่ปูนะคะก็น้ำจิ้มราดเยอะมากอร่อยอร่อยจริงๆค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้มือไม่ว่างนะคะใครส่งอะไรมาก็ไม่ได้ยินนะคะคือแบบเนื้อปูแบบบอกเลยค่ะอยากให้ดูเนื้อขาวๆบอกเลยว่าใช่หรอใช่หรอเดี๋ยวให้ดูนะคะเนื้อขาวมากดูความขาวของเนื้อปูกันอุ้ยโอ้ยกระเด็นขึ้นหน้าผากโอ้ยนี่ดูเนื้อดีจิ้มน้ำจิ้มนะคะนี่แล้วเราก็ฟินอร่อยมากฟินฟินฟินเนื้อหวานมากค่ะเดี๋ยวปูยักษ์ค่อยกินตอนช่วงที่พวกพี่ๆมากันเนาะพี่ๆน้องๆมาตกใจแต่กระเด็นอยู่แหละมันกินปูต้องใช้มือนะคะบอกเลยว่ากินปูต้องใช้มือนะคะใครจะว่ารัดปกปกไม่ได้นะคะอร่อยมากเห็นเหลืองๆนี่แบบอร่อยมากทำไงล่ะอยากจะบอกว่าสุดสุดฝุดฝุดเนี่ยตรงนี้มันอ่ะโอ้ตรงนี้ก็กินได้แล้วจะ
มากินเนื้อไม่พูดแล้วตัวใหญ่มากนี่หมดนะคะตรงนี้กินยากนะคะแล้วก็เอาไว้แกะกินคนเดียวแล้วมีอีกอย่างนึงที่จะให้ดูอันนี้ใครรู้บ้างว่าคืออะไรเขาต้มมาเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ของดิบใครรู้แล้วราคาก็ดีอยู่นะแล้วก็เพิ่งเคยซื้อกินครั้งแรกนะคะก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมคือน่ากลัวกินเองก็น่ากลัวเองนะแต่เขามีขายนะคะแล้วก็ราคาแพงอยู่นะแล้วก็เนื้อนั่นให้ทายว่าคืออะไรเป็นของทะเลค่ะนึกไม่ออกกันใช่ไหมเป็นของทะเลนะคะบางคนรู้แล้วนะคะเนื้อแบบเนื้อแน่นมากแล้วกินครั้งแรกนะคะแล้วลองชิมดูนะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่งรู้นะนี่กลัวเลยเผ็ดอร่อยเหนียวดีเอาไปยำนะคะโอเคค่ะแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามนะกินไปร้องไห้ไปนะคะเพราะความเผ็ดขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะรวม2ปูนะมีปูขนด้วยมีปูขนกับปูอันนี้เขาเรียกปูอะไรปูม้าใช่ไหมคะปูม้ากับปูขนมีความแตกต่างของตัวอุ้ยนี่นะเนี่ยค่ะอร่อยมากโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ